ประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ยหลายคนตกอกตกใจเหมือนกันว่าการเคาะเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยหลังจากนี้ตกลงมันจะไม่ได้เป็นตามเป้าหรือเปล่าคือเมื่อวานเขามีงานเสวนากันนะคะแล้วก็มีหลายท่านเนี่ยมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องนี้แหละว่าการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรและผลกระทบเรื่องของการเงินการคลังจะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าในบางช่วงบางตอนไงที่ปรึกษาท่านนายกคุณพิชัยชุนหะวชิระเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่า1เนี่ยตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการอนุกรรมการจะเป็น2วงจะเป็น2กรอบเค้าคุยกันในบางส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเป็น3กลุ่มจะแจกกลุ่มไหนอย่างไรเดี๋ยวรอท่านนายกเป็นคนเคาะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่คนบอกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยสมมุติมีการปรับเปลี่ยนจริงๆเนี่ยงบประมาณจะเป็นยังไงบ้างคือคุณพิชัยเนี่ยบอกไปคร่าวๆนะคะว่าวงเงินที่ใช้เนี่ยคงไม่ถึง 500,000 ล้านบาทและจำนวนคนที่จะแจกก็น่าจะคร่าวๆสัก40ล้านคนส่วนที่บอกว่าจะขยับก่อนหน้านี้บอกว่าจะแจก1กุมภาพันธ์เพื่อให้ทันช่วงไตรมาสที่2ช่วงเทศกาลสงกรานต์หลังจากนั้นมาคุณจุลพันธ์ก็ขยับไปบอกว่างบประมาณปี67หรือที่จะมีการคุยกันเนี่ยมันไม่ทันขยับไปนู่นเลยปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยว่าน่าจะไม่ทันทั้ง2ช่วงนี้อาจจะไปนู่นนะคะช่วงประมาณเดือนกันยายนส่วนเงื่อนไขที่บอกว่า4กิโลเมตรแล้วก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าปรับเปลี่ยนเถอะพี่น้องประชาชนบอกว่า4กิโลเมตรแถวบ้านฉันเนี่ยเดินไปก็ไม่เจออะไรเลยเขาบอกว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะให้เป็นอำเภอหรือว่าเขตเดียวกันแต่เรื่องของการแจกครั้งนี้จำเป็นต้องมีการแจกบังคับในการจ่ายเพราะต้องการจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวส่วนแอปพลิเคชันที่คุยมาก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นซูเปอร์แอปมีการคุยเอาไว้กับภาคเอกชนบริษัทเอกชนบ้างแล้วมีการเตรียมเอาไว้บ้างแล้วพฤศจิกายนนี้จะมีการลงทะเบียนที่สุดแล้วน่าจะไม่ใช่นะคะน่าจะกลายเป็นกลับไปใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทั้งหมดนี้มันกลับไปสู่จุดเดิมคำถามเดิมๆที่บอกว่าแล้วก่อนหน้านี้ที่มีการวางกรอบเอาไว้ตั้งแต่หาเสียงของพรรคเพื่อไทยจนยื่นให้กับกกต.แล้วก็จนกลายเป็นรัฐบาลของคุณเศรษฐากรอบที่เคยมั่นอกมั่นใจสมุดสุดท้ายแล้วมันหายไปไหนนะแต่นี่คือการเสวนากันในวงซึ่งหลายคนเขาก็มองว่าการที่แจกอย่างเดียวเลยเนี่ยมันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะหรือแม้กระทั่งผู้ว่าการแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่าวันนี้เองเนี่ยมันมีหลายอย่างที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังผลกระทบต่างๆสอดคล้องกันค่ะกับที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับคุณกฤษดาจีนะวิจารณะบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าไปดูสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDPอยู่ที่ประมาณ 90% ต่อ GDP ประเด็นสำคัญคือภาวะหนี้ครัวเรือนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเป็นหนี้ที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ 10% ตอนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยจำเป็นต้องมีการวางเป้าหมายเพื่อต้องการลดลงมาจาก 90% ลงมาสัก 80% ต่อ GDP ก็ยังดีคราวนี้หนึ่งในแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือว่าการตัดภาระหนี้บางส่วนกับลูกหนี้เดี๋ยวจะมีการไปคุยนะคะกับธนาคารออมสินเพื่อที่จะให้ไปดูซิว่าครัวเรือนไหนมีหนี้เสียอย่างไรบ้างก็จะมีการแก้ไขนำเรื่องของการจัดตั้ง AMC ตัวเนี้ยมาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้คือนำหนี้เสียของตัวเองแล้วก็มาให้ธนาคารเนี่ยได้มีการพูดคุยหารือกันแล้วก็มีการปรับปรุงโครงสร้างของหนี้ภาคครัวเรือนเพราะมันมีแต่คำว่าหนี้มีแต่หนี้สาธารณะหนี้ภาคครัวเรือนวันนี้มันเลยย้อนกลับไปค่ะว่าพอมันมีนโยบายประชานิยมลดแลกแจกแถมแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยสถิติกราฟต่างๆที่มันเคยมีปัญหากันมาโดยตลอดแล้วมันดิ่งหัวขึ้นไปเนี่ยมันดิ่งหัวลงไปแล้วมันพุ่งขึ้นมาหลังจากนี้เนี่ยมันจะทำต่อไปได้ยังไงบ้างแล้วนโยบายอันนี้สำคัญเพราะมันคืองบประมาณเมื่องบประมาณปุ๊บมันก็ไปส่งผลกับพี่น้องประชาชนภาคครัวเรือนที่ต้องเป็นคนทั้งเสียภาษีและเป็นคนที่ต้องมาคอยชำระหนี้ในอนาคตด้วยวงเสวนาเมื่อวานเนี่ยจุดสนใจก็ไปอยู่ที่ปรึกษานายกคุณพิชัยใช่ค่ะได้อย่างที่คุณม่วยอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะค่อนข้างจะเห็นภาพชัดนะฮะเดี๋ยวลองฟังในบางช่วงบางตอนของคุณพิชัยดูนะฮะค่ะถึงแม้ที่จะจำกัดว่าใช้ไม่เกิน10ปีมีสัญชาติอะไรแยกๆนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นในการบริโภคเนี่ยไม่มีประเทศดีที่ได้ข้ามวันนะครับนักวิชาการ99ท่านออกมาพูดอย่างนี้นะครับในทางการใช้จ่ายของรัฐเป็นต้นนะครับณเวลานี้สิ่งที่พิจิกรรมกำลังจะพูดหลายที่ตกเงินไหลออกนะครับไตรมาสที่3เงินไหลออกไปรุ่น 150,000 ล้านที่กับตลาดตราสารหนี้นะครับความยากจนนะครับ
พื่อที่จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเนี่ยให้สูงที่สุดดังนั้นหนี้สินต่อที่สาธารณะต่อ GDP ก็จะอยู่ในระดับที่ต่ำผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับ aggressive หน่อยนึงถ้าเราตั้งใน5ปีเนี่ย 25% ตัวเฉลี่ย5ปีก็ 25% วันนี้มีเกือบๆ17ล้านล้านกว่าเกือบ18ท่านหารไปได้เลยครับใน5ปีท่านได้ 25% แล้วก็ 4.5 ล้านล้านเศรษฐกิจท่านจะตกที่ 22.5 ล้านล้านถ้าท่านคงหนี้ไว้ที่เดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยเนี่ยอัตราส่วนจะต่ำกว่า 60 ทันทีความแข็งแรงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของ GDP จึงเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยนะครับท่านไปเอ็กซเรย์ดูไม่มีประเทศไหนจะมีหนี้สาธารณะที่ลดลงนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมีความมั่นคงและแข็งแกร่งครับดังนั้นอันนี้จึงเป็นคำตอบว่าเราจะต้องทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตได้แต่ถามว่ามีโอกาสไหมผมอยากว่ามีโอกาสครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้ทำการในเชิงรุกดังนั้นวันนี้ในการในการเชิงรุกเพื่อจะดึงขึ้นมาบางส่วนแล้วก็ใส่มาตรการนะครับดังนั้นก็สุดท้ายก็คือว่าแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจึงได้เกิดขึ้นอันนี้แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมเรียนท่านเลยครับมันต้องใช้เงินครับถึงได้มีคำถามนะครับว่าท่านจะใช้เงิน500,000 ล้านจากไหนทำไมไม่กู้ล่ะถ้ากู้ปุ๊บยอดหนี้สาธารณะก็จะเพิ่มนะครับอัตราส่วนต่อหนี้ต่างประเทศก็อาจจะตกใจได้ทั้งที่เงินอาจจะยังไม่ได้ใช้ใน6เดือนนี้หนึ่งปีกู้ถ้าท่านมันไม่ตัดสินใจเราก็มาใช้ระบบงบประมาณระบบประมาณก็คือสิ่งที่รอดูผลท่านหน่อยว่าเมื่อเรากระตุ้นเข้าไปแล้วผลทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเก็บภาษีได้มากขึ้นรายได้มากขึ้นนะครับการกู้อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นก็จะขึ้นผลอยู่ว่าเราจะตุ้นอย่างไรแต่ผมอยากจะเรียนเรื่องนึงที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยครับดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่คำตอบของการทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพระยะยาวครับเป็นตัวกระตุ้นแต่ตัวกระตุ้นหรือตัวที่จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนะครับจะต้องเป็นการกระตุ้นที่สิ่งที่เป็นคอของประเทศก็คืออะไรครับก็คือภาคการผลิตแล้วก็ภาคอีกหลายภาคนะครับที่ปรึกษานายกเนี่ยยังเห็นว่าภาคเศรษฐกิจต้องได้รับการกระตุ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นไม่เหมือนกันกับนักการเงินการธนาคารนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อาจารย์อีกหลายท่านที่ร่วมกันลงชื่อไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้คืออาจารย์ที่ลงชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยไม่ให้มีโครงการนี้เลยนะไม่ต้องแจกเลยเพราะเขาเห็นว่าหนึ่งมันใช้งบประมาณมากเกินไปสองเนี่ยกรอบของการแจกมันไม่ชัดเจนสามเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ถึงขนาดที่โอ้โหมันแย่อย่างที่บรรดานักการเมืองบอกจนกระทั่งถึงขนาดต้องมีการกระตุ้นแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าการกระตุ้นนั้นมันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างมากมันก็ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองก็คือพูดง่ายๆได้ไม่คุ้มเสียใช่นะก็เลยเห็นว่าไม่แจกเลยไม่จำเป็นต้องมีโครงการนี้คุณเอาเงินไปทำงานระดับหลักหลายแสนล้านเนี่ยไปทำโครงการอย่างอื่นดีกว่าหรือถ้าจะใช้เงินจริงใช้ในสิ่งที่มันยั่งยืนนะใช้ในสิ่งที่มันยั่งยืนอย่างที่มีคนเสนอทำโครงการน้ำประปาหมู่บ้านอะไรที่เขายังขาดแคลนอยู่ให้มันยั่งยืนไม่ใช่แค่กระตุ้นแป๊บเดียวช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่ายังต้องไปลุ้นกันอีกถูกมันไม่มีภาพขนาดนั้นโดยเฉพาะร้านค้าที่เป็นร้านค้ารายย่อยในชุมชนน่ะวันนี้เสียงพี่น้องประชาชนที่เขาเป็นแบบร้านค้าแบบพ่อค้าแม่ค้าเล็กๆน้อยๆในชุมชนน่ะเขามองเลยว่ามันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับฉันเลยเพราะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยได้ดิจิทัลโทเค็นตัวนี้มาดิจิทัลวอลเล็ตบาร์เนี่ยระยะเวลาคือโดยประมาณ6เดือนถึง1ปีกว่าจะเอาก้อนเนี้ยไปแลกเปลี่ยนไปเงินสดขึ้นมาได้คือมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับสิ่งที่จะต้องไปเข้าโครงการและเขามองไม่เห็นว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนเพราะที่สุดแล้วมันก็จะไปจบอยู่ที่ห้างร้านและนายทุนรายใหญ่อยู่ดีใช่เมื่อวานนี้เรื่องนี้คุณองอาจคล้ามไพบูลย์จากประชาธิปัตย์รักษาการรองหัวหน้าพรรคอยู่นะฮะในตอนนี้โพสต์เอาไว้อยากจะอ่านให้ฟังเพราะว่าค่อนข้างจะตรงนะครับคุณองอาจคล้ามไพบูลย์โพสต์ไว้ว่าปรากฏการณ์นโยบาย Digital Wallet แจกเงิน 10,000 บาทให้คนอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนที่เพื่อไทยจัดอีเวนต์ปราศัยหาเสียงไว้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อ 6-7 เดือนก่อนจนถึงขณะนี้เป็นแกนนำรัฐบาลมาแล้วกว่า2เดือน
ยังไม่สามารถลงมือทำตามที่หาเสียงไว้ได้เพราะติดขัดตรงที่ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาแจกให้คนอายุ16ปีขึ้นไป56ล้านคนซึ่งต้องใช้เงินสูงถึง 560,000 ล้านบาททั้งที่ทันทีที่ประกาศหาเสียงควรจะรู้แล้วว่าถ้าทำนโยบายนี้จะเอาเงินจากแหล่งไหนมาแจกแสดงว่าคิดนโยบายนี้ออกมาเพื่อให้ได้คะแนนเสียงแล้วไปเสี่ยงเอาข้างหน้าเป็นการทำนโยบายที่ไม่ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพียงพออันนี้ใช่เลยใช่ใช่เลยเท่ากับว่าตอนคุณขึ้นเวทีหาเสียงจะเศรษฐาทวีสินหรือใครก็ตามเนี่ยคุณพูดไปแบบพูดโทษนะฮะพูดทรงเดชใช่แจกเงิน 10,000 บาทแจกเงิน 10,000 บาท16ปีขึ้นไปได้ทุกคนตอนนั้นในหัวสมองของพวกคุณยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าจะเอาเงินจากไหนอันนี้คือการหาเสียงที่แย่มากแย่มากยังไม่จบนะฮะค่ะมาถึงขณะนี้จึงคิดจะไปเอาเงินจากธนาคารออมสินก็ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายที่ทำไม่ได้จะกู้เงินมาแจกหรือออกพรกกู้เงินช่วงปิดสมัยประชุมสภาก็ไม่มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเพียงพอที่จะทำได้ตอนนี้เลยคิดจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินปี2567ก็มีเงินตัดจากโครงการอื่นๆมาได้แค่100ล้านบาทก็ยังไม่พออาจต้องทำงบผูกพันอีกหลายปีสุดท้ายก็คิดจะลดจำนวนคนได้รับแจก 10,000 บาทลงมานโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตจึงอยู่ในสภาพวัวพันหลักชักเข้าชักออกแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเอาเงินมาจากแหล่งไหนนายกเศรษฐาทวีสินจึงควรเร่งทำความจริงให้ปรากฏว่าจะเอาเงินที่ไหนมาแจกก่อนที่ปัญหาจะบานปลายจนยากที่จะเดินหน้าต่อไปได้เห็นไหมฮะคุณต้องอธิบายเลยคุณจะออกพรก.กู้เงินก็ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้มันขัดกฎหมายอยู่แล้วพรก.กู้เงินเนี่ยมันต้องใช้ในเหตุยามจำเป็นฉุกเฉินเช่นตอนเกิดโควิดออกพรก.กู้เงินได้แต่ตอนนี้มันไม่มีเหตุจำเป็นฉุกเฉินอะไรใช่ไหมที่จะต้องออกพรก.กู้เงินหรือจะไปใช้เงินงบประมาณแผ่นดินปี67ก็ตัดจากโครงการอื่นๆมามันก็ได้ไม่เท่ากับที่จะต้องจ่ายออกไปค่ะนี่นี่นะฮะแล้วก็เมื่อวันก่อนหลายท่านก็คงจะได้รับรู้ไปบ้างแล้วนะฮะว่ามันมีหนังสือของธนาคารออมสินเป็นหนังสือภายในนะไม่มีลายเซ็นได้มีการชี้แจงเหมือนกับเป็นธนาคารออมสินได้ออกประกาศมาโดยมีรายละเอียดว่าตามที่มีกระแสข่าวเรื่องโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทโดยระบุว่ารัฐบาลจะสั่งการโดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561มาตรา28ให้ธนาคารออมสินเป็นแหล่งจ่ายเงินของโครงการไปก่อนและรัฐบาลจะชำระคืนให้ในภายหลังนั้นธนาคารขอเรียนให้พนักงานทุกท่านทราบว่าข่าวดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยรัฐบาลยังไม่เคยมีคำสั่งดังกล่าวอีกทั้งธนาคารออมสินไม่ได้มีอำนาจหน้าที่รวมทั้งขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ซึ่งกำหนดตามพ.ร.บ.ธนาคารออมสินที่จะสามารถดำเนินโครงการนี้ด้วยมาตรา28ของพรบ.วินัยการเงินการคลังแต่อย่างใดอันหนึ่งธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะสนับสนุนภารกิจและดำเนินการตามคำสั่งตามคำสั่งการของรัฐบาลภายใต้ขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายไฮไลท์สำคัญของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าธนาคารออมสินไม่ได้มีอำนาจหน้าที่รวมทั้งขอบเขตของวัตถุประสงค์ซึ่งกำหนดไว้ตามพรบธนาคารออมสินที่จะสามารถทำโครงการนี้ด้วยมาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังนะฮะก็คือสรุปความคือทำไม่ได้ใช่ทำไม่ได้จะมาเป็นแหล่งเงินกู้หนึ่งแหล่งก็ไม่ได้ละใช่หรือว่าจะไปใช้ตัวดิจิทัลวอลเล็ตที่แบบว่าเป็นโทเค็นเป็นคูปองเนี่ยเมื่อวานคุณรสนาเขาก็อธิบายเอาไว้ส่วนหนึ่งบอกว่าที่มีคนพูดว่าถ้าเอาตัวดิจิทัลโทเค็นหรือว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นคูปองอะไรก็ตามเนี่ยแล้วไปทำทุกอย่างให้ขึ้นเงินภายในระยะเวลา6เดือนอันนั้นจะไม่ผิดเรื่องของพรบเงินตราแต่ว่าพอไปดูเรื่องของมาตรา9ของพรบเงินตราเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกจำกัดเอาไว้ชัดเจนว่าคำว่าวัตถุหรือว่าสิ่งอื่นใดที่ใช้แทนเงินตราในยุคนั้นเนี่ยการให้คำนิยามเนี่ยมันหมายถึงเหรียญกระสาบมันหมายถึงธนบัตรแต่ว่าคำว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันตัวที่มันเป็นดิจิทัลเป็นวอลเล็ตแบบนี้เป็นโทเค็นแบบนี้มันไม่ใช่วัตถุที่จับต้องได้สมมติว่าคุณออกมาเนี่ยที่สุดมันก็จะไปขัดกฎหมายเรื่องนี้เหมือนกัน
คือจริงๆเนี่ยมีนักการเงินการคลังหลายคนที่เตือนเรื่องของว่าการที่จะออกมาเนี่ยหนึ่งงบประมาณมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่สามารถไปต่อได้จะไปหาแหล่งเงินกู้มันก็เป็นเงินที่แบบว่าอยู่ในอากาศเป็นสุญญากาศที่ไม่รู้ว่าคุณจะไปหามาจากไหนจะไปกู้มายังไงแล้วไม่ให้เกิดหนี้สาธารณะหรือไม่เกิดหนี้ให้กับประเทศชาติอีกอันนึงที่คนเขาพูดถึงแล้วก็คัดค้านมาตลอดคือมันขัดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบวินัยการเงินการคลังพรบเงินตราปี2501หรือว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่มันไปเคยเสนอเอาไว้เนี่ยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาแล้วมันค้างอยู่ว่าไม่สามารถเอาไอ้ตัวที่เป็นดิจิทัลแอคเซสทั้งหมดนี้ไปใช้จ่ายแทนหนี้แทนสินได้เพราะกฎหมายมันยังไม่ตราเอาไว้ uh-huh. หลายคนก็เลยบอกว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณต้องแจกยังไงก็ต้องแจกแน่นอนจริงๆแล้วคือมันไม่ได้มีคำว่าสามารถทำได้ตั้งแต่แรกถ้านี่คือนโยบายประชานิยมอันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วก็จับต้องได้ชัดเจนมากๆ หาเสียงอย่างเดียวแล้วยื่นไปให้กับกกต.เนี่ยกกต.ให้ผ่านได้ยังไง วันนี้ทั้งกกต.ก็ถูกตรวจสอบปปช.ก็จะไปตรวจสอบสำนักตรวจเงินแผ่นดินก็จะไปตรวจสอบวันนี้ยังรอดูอยู่นะคะว่าเขาจะมีการขยับขยื่นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ส่วนการประชุมกรอบใหญ่ที่สุดท้ายแล้วต้องไปรอบอร์ดใหญ่ในการเคาะก็คือให้กับนายกเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคาะเนี่ยว่าจะเอาแบบไหนเงื่อนไขยังไงหรือว่าเบ็ดเสร็จแล้วจะแจกไม่แจกหรือมันจะเลื่อนมันจะขยับไปอีกถ้าขยับไปถึงกันยายนเนี่ยเท่ากับว่าคุณไม่สามารถทำได้เนี่ยภายในเวลา1ปีนี้แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ต้องรอดูว่าครม.วันนี้เขาจะคุยเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ